ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มีมอค่ะวันนี้เราก็มากันที่งานรับปริญญานะคะก็ได้โอกาสดีเมื่อวานเพิ่งไปขอ iPhone 11มาเซฟเองกันเลยโอเค iPhone 11มาแล้วก็เลยจะเอามาถ่ายคลิปวิดีโอค่ะแล้วก็ถ่ายภาพเปรียบเทียบกับตัว Xiaomi CC9 Meitu Edition สุดที่รักของเราเองก็จะมาดูกันค่ะว่าวิดีโอแล้วก็ภาพที่ถ่ายออกมาจะสวยอันไหนจะถูกใจของคนดูมากกว่ากันก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะโอเควันนี้ก็มีงานรับปริญญานะครับก็เลยถือโอกาสเอาทั้ง2ตัวเนี้ยมาลองถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปเปรียบเทียบกันด้วยนะครับว่ามันจะออกมาแตกต่างกันหรือว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าครับผมโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมไปอยู่ใน channel ชัวร์ได้ได้ได้นะเดี๋ยวเดินไปรถกันก่อนโอเคครับบ๊ายบายลอยกระทงที่มอธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็จะลองเปรียบเทียบดูค่ะว่ากล้อง iPhone 11กับ Xiaomi CC9 Meitu Edition อันไหนจะถ่ายวิดีโอได้ดีกว่ากันเฮ้ยอันไหนจะถ่ายวิดีโอได้ถูกใจเรามากกว่ากันโอเคไปเดี๋ยวไปดูในงานกันดีกว่าครับผมนี่วันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยเจนนี่ดีครับไปวันนี้เรามีพิธีกร2คนนะครับงานนี้ก็จะเป็นงานปล่อยของธรรมศาสตร์นะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้างานเดี๋ยวเราไปดูภายในงานกันดีกว่าครับผมตอนนี้พระอาทิตย์ก็ได้จากเราไปแล้วนะครับผมมาดูกันว่าถ้าไม่มีพระอาทิตย์เนี่ยถ่ายออกมาแล้วจะเวิร์กไหมอันนี้ก็จะเป็นหน้างานของเรานะครับผมนี่ต้องแหกปากคู่กับพิธีกรโอเคไหมเดี๋ยวเราไปดูภายในงานกันดีกว่าทุกอย่าง10บาทนี่ได้มา2ไม้แล้วร้านแรกของเราในงานปล่อยของพี่ยูก็จะเป็นหม่าล่านะครับผมนี่หม่าล่ามาซิลอนแอดเชียงใหม่เลยระหว่างรอหม่าล่าเราก็มาหาซื้อร้านอื่นกันต่อครับผมร้านใกล้ๆเลยแซลมอนย่างเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรขายบ้างไม้ละ25บาทครับผมซีฟู้ดกับมายองเนสอะไรก็ได้ครับผมซีฟู้ดกับมายองเนสซีฟู้ดเรากินได้หมดซีฟู้ดแล้วกันได้วันนี้เขาย่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็กินได้เลยใส่ใกล้ๆขอบคุณครับได้มาแล้วอีก2อย่างโอเคได้มาแล้วมาล่า11ไม้ไปกินกันดีกว่ายังซื้ออีกยังไม่หยุดโอเคนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในงานนะผม iPhone สีสดจริงๆเลยเนี่ยชอบมากแต่ว่า Xiaomi ก็จะออกแนวติดขาวนิดนึงนะครับผม
สตรอเบอรี่ใช่ไหมแต่ว่าไม่ถึงนะเราก็จะมีเสียงของพิธีกรแทรกมาหน่อยนะครับไม่หน่อยหรอกแค่จะดังมาเสียงผมอีกได้อีกร้านแล้วครับอะไรบ้างตัวรถที่เลยค่ะยังมีมือถืออยู่ใช่ค่ะถ้าคุณสแกนจอโค้ดได้ที่บูธของเราครับไหนนอกจากนี้คุณยังสามารถนะคะได้รับส่วนลด5บาทในแต่ละร้านถ้าคุณใช้ถุงผ้าใช้ถุงผ้าอร่อยไหมรวมถึงถ้าคุณเป็นนักวิ่งไปดีไปวิ่งมาไปปอป่วยคุณก็ได้ลด5บาทด้วยกันใช่ค่ะเป็นแบบว่าตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับเห็นว่าพระจันทร์ขึ้นมาแล้วถ่ายก็จะมีน้อยมากนะครับผมมันก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ทั้งคู่เลยแต่ว่าก็ถือว่าสีสดถ่ายได้สวยอยู่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่เราซื้อมานะครับจะมีอยู่4อย่างนี่อันนี้จะเป็นแซลมอนใช่ป่ะอร่อยไหมมันเป็นแบบท็อปแซลมอนไม่ได้ยินแน่เลยเสียงเบาไปโอเคอร่อยเดี๋ยวเราพูดให้ฟังอีกทีนึงเราอยู่ใกล้ไมค์น่าจะได้ยินของเรามากกว่าของเจนี่จะกินเป็นมาม่าใช่ไหมมาม่าเกาหลีเป็นไงบ้างเที่ยวก็เลยอ่ะแต่ว่ามันหวานหวานไปหน่อยเป็นหวานหวานไปหน่อยนะครับผมมาม่าเกาหลีวันนี้เป็นทีมมาม่าเลเวอร์กับมาล่ามาล่าเลเวอร์ใช่ไหมจะมีมาม่ากับมาล่าหมดเลยเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับต่อไปแบบว่าบ๊ายบายนิดนึงนะครับกินกันหมดแล้วเย้นี่ก็กำลังจะไปหาของหวานกินแล้วก็ไปถ่ายรูปกันนะครับผมกินหมดเรียบร้อยหมดแล้วของคาวของคาวเสร็จก็ต้องต่อของหวานนะครับผมไปเดี๋ยวจะมาถ่ายหมดกลางคืนกันนะครับมาเปรียบเทียบกันว่าถ่ายตอนกลางคืนแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างต้องขอออกมาหน่อยนะครับพอดีเพราะถ่ายมีคอนเสิร์ตค็อกเทลเสียงสู้ไม่ไหวออกมาถ่ายกันข้างนอกดีกว่าก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับมีน้อยบ้างไหนคะแนนงานปล่อยธรรมศาสตร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานดาวนะเอาไว้ลอยกระทงแต่ว่าวันนี้เรามาก่อนวันหนึ่งก็จะไม่มีคนลอยกระทงกันน่าจะต้องรอพรุ่งนี้อยู่ที่ยูวิลเลจนะครับเพิ่งไปกินของหวานมาเลยก็หมดแล้วนะคะกับการรีวิวภาพถ่ายและก็วิดีโอของตัวเสี่ยมี่ซีซีนายเปรียบเทียบกับตัว iPhone 11นะคะก็หลายคนอาจจะสงสัยว่า2ตัวนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงก็คือมันไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าเราอ่ะมีตัวเสี่ยมี่ซีซีนายที่เราชอบใช้ถ่ายรูปอยู่แล้วแล้วก็เราเพิ่งซื้อตัว iPhone 11มาก็เลยอยากจะมาลองถ่ายเปรียบเทียบกันดูซิเพราะว่ารีวิวส่วนมากของ iPhone รุ่นเนี้ยเขาก็จะมาทางการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรแบบนี้แล้วก็เลยอยากจะลองทำดูว่าโอเคภาพแบบไหนเราควรใช้กล้องอะไรถ่ายกันดีประมาณนี้นะคะก็ถ้าเกิดเพราะใครนะคะที่มีอะไรเสริมไหมสำหรับถ่ายวิดีโอกับถ่ายรูปใช่ไหมใช่ได้ถ้าเกิดถ่ายรูปอะเราถ้าในที่มืดอะตัวเสี่ยวมี่ซีซีนายจะถ่ายออกมาแล้วมันจะดึงแสงขึ้นสวยกว่าแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายรูปของตัว iPhone 11เนี่ยถ้าอยู่ที่แสงเยอะเลยอะยังก็สวยกว่าตัวเสี่ยวมี่นะที่เราดูก็ถ้าเป็นส่วนตัวนะคะเป็นผู้หญิงแบบนี้ถ้าถ่ายรูปตัวเองถ่ายเซลฟี่ถ่ายกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็อยากที่จะใช้ตัวเสี่ยวมี่ซีซีนายถ่ายเพราะว่าถ่ายออกมาแล้วแบบมันฟุ้งฟิ้งกว่า มันสวยกว่าถ้าเกิดว่าเวลาไปถ่ายอาหารหรือว่าถ่ายวิวถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าใช้ iPhone ถ่ายก็น่าจะดีกว่าใช่มันจะเลี้ยวกว่าใช้ iPhoneซึ่งอันนี้ก็คือแค่มาเปรียบเทียบให้ดูนะคะก็ความชอบก็แล้วแต่ละบุคคลแล้วแต่คนว่าจะชอบแบบไหนแต่ว่าก็หวังว่าจะชอบกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากติดตามคอนเทนต์แบบนี้หรือว่าอยากติดตามแกนเซ็ตแบบเจ๋งๆนะคะก็อย่าลืม subscribe แล้วก็ติดตามคลิปต่อไปของพวกเราด้วยค่ะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ